ผมว่าน่าจะย้ายฟาร์มช้างเนี่ยไปอยู่บริเวณแถวๆสนามแข่งรถแอมโมบายชีวิตผมเนี่ยผูกพันกับช้างตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ก็ยังผูกพันสวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็มีเสื้อมาจำหน่ายสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่เพจพิมพ์ว่าบัวบาน FC นะครับที่ Facebook บัวบาน FC มีสินค้าต่างๆให้เลือกมากมายนะครับอย่าลืมไปกดหนุนบัวบานด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพายวัวบานวันนี้จะมาถ่ายวิดีโอปอกอ้อยให้เจ๊กินเจ๊เป็นช้างตัวโตที่น่ากลัวเวลาใครเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะกลัวเจ๊แต่ที่จริงแล้วเขาเป็นช้างที่ใส่ดีครับห้วยถ่ายวิดีโออยู่ออกไปหมีดด้วยนี่เดี๋ยวหมีดด้วยนี่ปาดหมาเลยดิแม่โอ้ยคนมึงจะปล่อยกินนี่ไหมเจ๊ไพบูลย์เนี่ยเป็นช้างที่คุณตาคุณยายซื้อมาจากลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์แต่คนลำปายมาศอ่ะซื้อมาจากภาคเหนือเป็นเงินเขาเรียกว่าอะไรนะเงินชปคเวลาข้าราชการครูเนี่ยตายก็จะมีเงินชาปนกิจตอนนั้นพ่อผมเสียชีวิตก็ได้เงินส่วนนี้แหละไปซื้อเจ๊ไพบูลย์แต่ก็เป็นพูดง่ายๆแล้วก็เป็นช้างมรดกจากคุณพ่อด้วยส่วนหนึ่งก็เอาเงินจากชปคแหละไปซื้อตอนนั้นรู้สึกว่าจะซื้อมาในราคาประมาณ100,000นะครับบวกลบ100,000บาทเขาจะเป็นช้างที่ตัวผอมๆแต่รูปเขาหายหมดแล้วแหละรูปของเจี๊ยบไพบูลย์อ่ะเป็นช้างตัวผอมๆผมเคยมีคนรูปเจออยู่แต่คุณตาเขาบอกว่าช้างเชือกเนี้ยหูยังไม่พับแกจึงตัดสินใจซื้อผสมพันธุ์ไม่เคยมีลูกสักทีเลยจนถูกกล่าวขานว่าเป็นหมันสางมันเป็นหมอนนะผสมกับหนุ่มเสกก็ไม่ติดผสมกับเชือกไหนก็ไม่ติดก็เลยไม่ผสมอีกแล้วก็เป็นช้างตัวอ้วนเขาเชื่อว่าช้างอ้วนเนี่ยผสมพันธุ์ไม่ค่อยติดมันจะเป็นหมันไขมันมันจะไปอะไรล่ะหนีบทางเดินของมดลูกไม่ให้อะไรนะอสุจิไปได้อะไรเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคนเขาว่าอย่างนั้นไพบูลย์ก็ถูกตาหน้าว่าช้างอ่ะเป็นหมันทีนี้ช่วงหนึ่งควานเสือเขาไปเลี้ยงอยู่เสือไปเลี้ยงอยู่2ปีมั้งก็ย้ายเข้าสวนตรงนุชสวนนุชก็มีพ่อพันธุ์เป็นช้างเพลย์บอยช้างขุนแผนชื่อว่าไพเบิร์ดก็ผสมพันธุ์ติดครับได้ลูกเชือกแรกมีชื่อว่าชื่นใจพี่ของเจ้าบัวบานบางคนว่าเอ๊ะทำไมชื่นใจไม่ขายเมื่อเป็นลูกแรกชื่นใจไม่ใช่ลูกแรกนะลูกแรกของเจ๊ไพบูลย์เนี่ยอยู่กับเจ้าของเก่าเขาว่าได้ลูกมา1เชือกก็เราก็เลยไม่ได้ขายชื่นใจนะฮะชื่นใจก็เป็นลูกเชือกที่2บัวบางก็เป็นลูกเชือกที่3นี่คือลูกชายลูกสาวของเจ๊ไพบูลย์จากที่ถูกตาหน้าว่าช้างเป็นหมันพอไปอยู่สวนมังมุดปุ๊บติดเลยได้ลูกเลยสวนขนแขกส่วนมากที่พัทยานะเขาจะไม่ค่อยรับช้างตัวผู้ไม่ค่อยอยากให้ช้างตัวผู้เนี่ยอยู่ในสวนเป็นอย่างนั้นส่วนมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะช้างตัวผู้อ่ะมันจะทำให้เสียเงินไงสวนที่ผมอยู่นะเป็นตัวเมีย 100% ตัวผู้ไม่รับเพราะมันเคยมี
ช้างตัวผู้วิ่งไล่แทงกันตกมันไปทำเชือกนั้นเชือกนี้ทำแขกทำให้แขกขาหักฆ่าแขกอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่ให้ช้างตัวผู้เข้าอยู่ในสวนเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ช้างเห็นแต่เพศเมียด้วยกันจึงไม่มีฮอร์โมนจึงไม่อยากผสมพันธุ์นะพวกมดลูกมดลูกเนี่ยก็จะแห้งไปแต่ถ้ามีช้างตัวผู้อยู่ด้วยเดินไปเดินมามีกินกันก็เหมือนมนุษย์เราเนาะมีผู้ชายอยู่ด้วยกันมันก็ยังไงมันก็ปกติพอมีผู้หญิงเข้าอยู่ด้วยครับก็เกิดฮอร์โมนหลั่งฮอร์โมนออกมากินฮอร์โมนข้ามไปข้ามมาทำให้ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ไปได้นะผมก็เชื่อว่าการที่ไพบูลย์ไปอยู่สวนมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจอช้างตัวผู้บ่อยเจอพายเบิร์ดบ่อยทำให้การเจริญพันธุ์มันดีขึ้นเอาเตี้ยดิเอามาเอามันแข็งเขาไม่ค่อยอยากกินแล้วถ้าเราปอกเปลือกยังไงก็กินหมดอันนี้เป็นช้างขายกล้วยเป็นช้างขายกล้วยมาก่อนเขามันช้างขายกล้วยมาก่อนขายกล้วยที่แถวพัทยาหาดนาจอมเทียนอ่ะหาดนาจอมเทียนเนี่ยผมไปทุกวันเพราะว่าสวนช้างที่ผมไปอยู่ตั้งแต่แรกเลยอยู่บริเวณโลตัสพัทยาใต้มันก็ใกล้ๆหาดจอมเทียนนั่นแหละเดินไปแป๊บเดียวขึ้นรถไปเดียวก็ถึงเจ๊ไพบูลย์เนี่ยหลังจากที่รับแขกเสร็จคุณตาคุณยายจะพาไปขายกล้วยก็ถูกเทศกิจจับบ้างจับแปะแล้วก็จับช้างเขาก็ปล่อยเพราะว่าอะไรเพราะเขากลัวก็ดูหน้าตาของเจ๊ว่ะแต่ก่อนนี้เจ๊ยังไม่ทำเพื่อนเลยยังไปไหนมาไหนได้ปกติเดินไปไหนมาไหนก็มีเพื่อนไม่ได้เดินคนเดียวเหมือนทุกวันพอเขาแก่มาเนี่ยประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมั้งเขาก็รู้จักทำเพื่อนรู้จักชนรู้จักเตะหัวก็ใหญ่ขึ้นไม่ได้อ่อนแอเหมือนแต่ก่อนเป็นช้างที่โหดเวลาเล่นน้ำใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปช่องใหญ่นะเจ๊ไพบูลย์เล่นน้ำเอาคนดู2ล้านกว่าคนลองคิดดูอ่ะโหดไม่โหดอ่ะเจ๊ไพบูลย์อ่ะโหดมากเห็นหน้านิ่งๆนี่เจ๊ไพบูลย์นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยแต่เขาดีอยู่อย่างนึงครับดีมากเลยแหละคือไม่ทำร้ายมนุษย์ไก่หมานี่ถ้าไม่เข้ามาใกล้จริงๆก็ไม่ทำอะไรอีกอ่ะไปช้างด้วยกันนี่ไม่ทำแค่ลำพูนนี่แย่งหญ้าจากปากเลยดึงหญ้าจากปากไพบูลย์เลยไพบูลย์ก็ไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ด้วยกันเวลาลำพูนร้องไพบูลย์ก็ร้องช้างเชือกอื่นนี่ขนาดเป็นบัวบานเป็นลูกเป็นอะไรเนี่ยเวลาลูกร้องเขาไม่ร้องนะแต่เวลาลำพูนร้องเนี่ยเขาร้องเขาชอบลำพูนมากใครไม่รู้จักลำพูนก็มาดูช่องใหญ่เป็นช้างกะล่อนลำพูนน่ะชอบวิ่งชอบพาผมเนี่ยตื่นตระหนกตลอดผมรับผิดชอบลำพูนสมัยเรียนมัธยมต้องเอาช้างไปล้างต้องทำความสะอาดตั้งแต่เช้าก่อนจะไปเรียนได้หลายอย่างมากชีวิตผมเนี่ยผูกพันมากับช้างตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ก็ยังผูกพันตอนแรกที่สอบได้เนาะที่สอบบรรจุเป็นครูได้เนาะตาพาช้างกลับมาบ้านเลยก็คิดในใจอยู่นะเอาอีกแล้วพามาทำไมสามมาเรียนอยู่บ้านแล้วไม่อยากมีชีวิตร่วมอยู่กับช้างคือผมเป็นขี้สงสารไงขี้สงสารสัตว์คือไม่อยากไปทำอะไรเขาให้เขาอยู่แต่เขาไปเราก็อยู่แต่เราไม่เห็นสู้ไม่เห็นก็ยังดีกว่าไม่ผลครับไม่ผลช้างเหมือนเดิม
มีหนำซ้ำได้เมียเมียพ่อเมียก็เลี้ยงช้างอีกก็หนีไม่พ้นอีกต้ององค์เหมือนกันเอ้าสรุปแล้วมันควรจะเป็นบุญพาวาสนาทรงแหละให้เรามาอยู่ด้วยกับช้างแล้วก็ได้เจอกันอีกเหมือนเดิมเจอตั้งแต่เด็กๆอ่ะเปิดคอร์สครับบอกไว้ให้เจ๊ไพบูลย์คอร์สเนี่ยเปิดได้เพราะว่าเจ๊ไพบูลย์ไม่แทงเขาก็จะเดินไปเดินมาแต่ถ้าเป็นบักบัวเนี่ยคุณปอกไม่ทันนะหลังเป็นรูเลยนะบักบัวเนี่ยเอาเมื่อกี้เนาะดูเขาจะกินมันไม่มีเปลือกไงเปลือกมันในแข็งเปลือกในแข็งมากครับมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมเขาก็เลี่ยงที่จะกินพวกบริเวณโคนของต้นอ้อยช่วงปลายนะมันก็อ่อนหน่อยเขาก็เลือกกินผมว่าน่าจะย้ายฟาร์มช้างเนี่ยไปอยู่บริเวณแถวๆสนามแข่งรถแอมโมบายมือข้นอุ้ยจับมือผมถ้าย้ายไปตรงนั้นมันจะดีมากเลยคือมีสนามช้างมีสวนช้างมีเบียร์ช้างมันเหมาะมากครับตรงนั้นตรงนี้มันไกลไปมันไกลความเจริญไปสนามบินก็อยู่ใกล้อยู่ก็อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเดิมสนามบินถ้าย้ายไปอยู่แถวเขากระโดงได้โอ้โหเพอร์เฟกต์เลยเผื่อท่านรัฐมนตรีจะฟังอยู่ให้ท่านรัฐมนตรีย้ายโครงการอยู่บริเวณไอโมบายใช่สนามไอโมบายแต่สนามช้างติดทับติดโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายวัวบานนะฮะสนใจผลิตภัณฑ์ครับกระเป๋าผ้าริสแบนก็ทักเข้ามาได้ที่เพจวัวบานมีอะไรอยากให้ผมทำก็เม้นบอกผมได้นะจะไม่เอาจีให้คุณไปลงน้ำนะผมกลัวเขาเยี่ยวแล้วเห็นไหมสวัสดีครับ